นี่อีกหนึ่งเล่มกริดนะครับเข้ามากริดเล่มนี้เป็นกริดเรือฝักหรือว่ารูปแบบนี้ก็เป็นอย่างบุกิสปัตตานีหรือถ้าชาวบ้านก็จะเรียกเป็นทรงฝักแบบแต่แบงนะครับด้ามก็จะเป็นไม้แก้วแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่าปาโตติกอนะครับปาโตติกอหรือว่า3ข้อนะครับเนี่ยมันจะตึกตึกตึกเป็นลูกไก่แบบ3ข้อมันจะก้มๆหน่อยอันนี้ก็เป็นไม้แก้วโบราณชัดเจนนะครับส่วนดอกก็จะเป็นทรงจานเป็นสำริดทองเหลืองนะครับงานเก่าเรือฝักก็ไม้แก้วอันนี้ลายสวยมากลาย3มิติสวยมากท่อนฝักก็เป็นอังสนาหรือว่าประดูลายเสือเขาก็เลือกมาอย่างดีนะครับเดิมทีมานี่มันจะเลอะเทอะน้ำมันเลอะเทอะขี้ยางเราก็ขัดออกแล้วก็ลงน้ำมันให้แล้วป้องกันมอดปลวกกัดแทะนะครับแล้วก็เราจะมาดูใบกันนะครับใบนี้พิเศษนิดนึงฮะใบนี้พิเศษตรงยังไงอันนี้เป็นเราเรียกกันว่าสกุลช่างสาระนะครับเป็นสาระใบตรงแต่ที่พิเศษนอกเหนือปกติหนึ่งก็คือเหล็กจะเป็นเหล็กเกล็ดน้ำตาลทรายอันนี้เก่ามากน่าจะเป็นยุคแรกๆเพราะว่าเหล็กถ้าใช้คำมาลายูก็ประมาณว่าเหล็กเหี่ยวแล้วแล้วก็มีตานอนะครับตานอหรือว่ามงคลเนี่ยจะเป็นเหมือนสาลิกาลิ้นทองนะครับมันเป็นเหมือนลิ้นดีสำหรับการเจรจาการค้าโน้มน้าวจิตใจคนนะครับใบก็เหล็กเกล็ดน้ำตาลทรายแล้วก็เหี่ยวมันจะเหี่ยวมากแล้วสิ่งที่พิเศษสำหรับเล่มนี้อีกเรื่องอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับปกติงวงช้างก็จะเป็นอากุจะเป็นอย่างงวงช้างแต่เนี่ยอากุจะพิเศษตรงที่เขาเรียกอะไรกันนะเขาเรียกเป็นจงอยเหี่ยวหรือว่าเป็นเดือยไก่นะครับนานๆจะเจอทีนะครับอันนี้ไม่ได้หักนะฮะถ้าดูดีๆมันไม่ได้หักมันเกิดมาอย่างนี้อยู่แล้วก่อนที่จะพัฒนามาเป็นอากุงวงช้างตอกฉลุเม็ดแตงฉลุเม็ดมะแว้งอันนี้ก็จะมีความกร่อนอยู่นิดนึงแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นรอยของหนามเตยนะครับสวยงามใบยาวประมาณ7 14 15นิ้วนะครับเล่มนี้เล่มนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจก็แบ่งปันครอบครองนะครับกุการมีทุกสื่อออนไลน์ครับผม